สวัสดีครับวันนี้ผมจะนำเสนอภาษาขอมในภาษาไทยอีกสองคำคำแรกคือคำว่าจองคำกริยาหมายถึงผูกผูกไว้มัดไว้ผมเขียนคำว่าจองแบบขอมเมื่อคนเขมรเห็น,เ,หนเขาจะว่าผมเขียนผิดก็ไม่เป็นไรครับการเขียนคำในภาษาขอมตามปกติต่างจากคําในภาษาเขมรอยู่แล้ว คำว่าจองมีความหมายว่าผูกไว้หรือมัดไว้คำว่าจองคนไทยเรารู้จักกันทุกคนและใช้กันบ่อยเช่นจองที่นั่งจองตั๋วจองคิวจองรถจองกระถินจองเวรจองถนนจองเปลี่ยงจองล่วงหน้าจองห้องจองตัวจับจองใบจองจองหลังจองผาน การมั่นก็เป็นการจองไว้เหมือนกันคำว่าจองจึงหมายถึงผูกไว้หรือมัดไว้ก่อนคำนี้ยังไม่เสร็จสิ้นกระบวนการนะครับจองตัว๋วถ้ายังไม่ได้จ่ายเงินก็ยังไม่มีสิทธิ์ในตั๋วนั้นการจองที่นั่งยังไม่ได้เป็นที่ของเราหนึ่งรเปอร์เซ็นต์ต้องจ่ายเงินก่อนจึงจะเป็นที่นั่งของเราแน่นอนคำที่สองคือคำว่าจำคำนี้ภาษาของจริงๆแปลว่ารอจำ หมายถึงรอรอคอยระลึกได้ไม่ลืมคือมีเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยถ้าใช้คำว่าจำหมายถึงระลึกถึงสิ่งที่ผ่านมาแล้วเช่นจำเหตุการณ์ปีที่แล้วได้จำได้ว่าที่นี่เคยมาแล้วคำว่าจำพรรษาจำวัดจำศีลล้วนแต่เกี่ยวข้องกับเวลาอาจจะใช้ความหมายกว้างกว่านี้ <S <S เช่นจำยอมคำว่าจำนองหมายถึง ถูกเขายึดไว้เป็นเวลานานจำนำคือฝากไว้เป็นเวลานานหรือระยะเวลาหนึง่งเช่นโรงรับจำนำรับจำนำสร้อยคอเนยกาแหวนหม้อหุงข้าวไฟฟ้าเตารีดถ้าจำนองหมายถึงสินทรัพย์ขนาดใหญ่เช่นที่ดินบ้านจำน่ายคือรอไว้เพื่อขายให้คนอื่นคำว่าจองจำหมายถึงผูกมัดไว้เป็นเวลานาน หมายถึงติดคุกเป็นระยะเวลาหนึ่งคำว่าเข้าคุกหมายถึงต้องอยู่ในคุกเป็นเวลานานถ้าไรเดอร์เอากาแฟไปส่งเจ้าหน้าที่เรือนจำไม่เรียกว่าเข้าคุกนะครับต้องพูดว่าเอากาแฟไปส่งเจ้าหน้าที่เรือนจำแบบนี้ได้หลายคนเข้าใจว่าคำนี้ไทยยืมมาจากเขมรแต่ที่จริงคำนี้เป็นคำขอมที่พูดกันมากว่าสี่พันปีผมเขียนคำว่าจองจำด้วยอักษรขอม มาให้ดูคำนี้แตกต่างจากการเขียนคำว่าจองจำด้วยอักษรเขมรวันนี้เสนอภาษาขอมในภาษาไทยสองคำจะนำมาเสนอไปเรื่อยๆเพราะมีเยอะมากคนไทยจะได้เข้าใจถูกต้องตามความเป็นจริงเสียทีวันนี้นำเสนอมาเพียงสองคำรอฟังคำต่อไปอีกมากมายสวัสดีครับ